ทรัลนครปฐมนะฮะเรียกว่าเป็นปฐมบทใหม่นะครับแห่งความสุขของนครปฐมเช่นกันครับใช่ค่ะจริงๆนครปฐมใกล้กรุงเทพมากเลยใช่ที่เชื่อว่าทุกคนจะผ่านมาบ่อยๆตอนนี้ก็มีที่ให้แวะแล้วก็แบบที่นี่ครบทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีหลายอย่างมากอย่างที่เป็นอ่างทั้งสองเองก็คือแบบมานครปฐมบ่อยมากอยู่แล้วที่เรามาถ่ายละครมาทำงานที่นี่บ่อยบ่อยค่ะเนื่องจากว่ามันใกล้กรุงเทพมากๆด้วยก็แบบมันเป็นทางผ่านแวะตลอดเลยนี่ก็มีเจดีเนาะมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆนะส้มโออร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้คนกรุงเทพบางทีอาจจะเบื่อๆอยากมาเที่ยวต่างจังหวัดก็ตอนนี้มานครปฐมได้ครับมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวห้างก็ได้แลนด์มาร์คหนึ่งของนครปฐมนะตอนนี้ที่นี่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าที่นี่ได้ข่าวว่าใหญ่มากใหญ่มากครับเดินวันเดียวเนี่ยไม่หมดแน่นอนครับวันนี้ได้มาไปทำการมีอันนี้ด้วยว่าอยู่ในปอดตากและ Asia Book of Record ค่ะชีวิตเลยวันนี้พี่ยักษ์เต้นสวยนะวันนี้เต้นสวยจริงไหมปล่อยจอยค่ะแต่ตกใจปุ๊บนิดนึงใช่ไหมย่าตกใจปุ๊บนิดนึงใช่ไหมตกใจปุ๊บด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่อลังการมากเลยค่ะเชื่อว่าแบบกับชาวนครปฐมว่าคนที่มาเที่ยวแถวๆนี้จะต้องรู้สึกว่าโอ้โหวันคืนค่ำคืนนี้คุ้มเหลือเกินซ้อมกันนานไหมซ้อมกันมีวันนึงไปซ้อมประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็วันนี้ครับมาซ้อมกันอยู่หลังเวทีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ปล่อยจอยสุดๆไปเลยคือผมว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าเราเต้นผิดหรือเต้นถูกเต้นผิดเยอะกว่าถูกค่ะฝากช่วยอีกทีนึงจ้าได้ครับยังไงก็ตอนนี้นะครับใครนะครับพี่น้องชาวนครปฐมนะครับตอนนี้นะฮะศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมก็เปิดจะเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเดินนะครับผมมาช้อปปิ้งมาทานอาหารครับมาพักผ่อนหย่อนใจกับไลฟ์สไตล์ที่นี่นะครับผมก็เรียนเชิญได้เลยครับเป็นเรื่องนั้นด้วยครับคือจริงๆแล้วอาจจะแบบคนอาจจะไม่ได้
ผมก็มีโอกาสแบบทำงานค่อนข้างเยอะแล้วไปต่างจังหวัดตลอดอะไรเงี้ยการที่จะได้แบบไปทำอะไรกับเขาตลอดเวลามันก็น้อยลงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคนอาจจะตรงนู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกว่าสลับกันนะอย่างก่อนหน้าดูย่าเองก็แบบบินบ่อยมากตอนนี้นั่นเองก็งานเยอะมากอะไรเงี้ยตอนนี้ย่าแค่โปรเจกต์เดียวเพราะว่าปีที่แล้วแบบ5รับตัวละครตั้ง5ตัวแล้วค่อนข้างแบบอยากจะ take it slow นิดหน่อยก็เป็น your turn ที่จะแบบรับหลายเรื่องพร้อมกันเลยย่าค่อนข้างแบบชิลก็เลยแบบเป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าเราก็ขอเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยต่อไปคำ
ำถามต่อไปของพี่นักข่าวคือจะแต่งเมื่อไหร่แต่งงานแล้วคำถามต่อไปก็จะมีลูกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็เป็นระบบระเบียบอะไรไปแต่พี่น่าแต่งแน่นะถ้ามีวันนะแต่จะถ้ามีอะไรขึ้นมาแต่จะใช่ที่สุดก็ดูละครไปดูงานพวกเราแล้วก็มาเจอพวกเราที่เอเวนได้ครับ